Line for Business เติบโตอย่างก้าวกระโดดไม่ว่าเหตุผลคืออะไรสูตรหายใจแล้วดื่มแปลนสูตรใหม่คอลเกตเกลือสมุนไพรเพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่ดีกลับมาชมกันต่อกับ Her Highness ครับที่ตอนนี้ยังเหลือปัญหาอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการใช้ไลน์ต่อยอดธุรกิจซึ่งถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันได้เลยครับกลับมาอยู่กับพวกเรานะครับ SME Biz Talk นะฮะพี่แอลกับ Her Highness ของเธอคราวนี้ช่วงนี้ครับเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการใช้ไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับได้รับเกียรติครับกูรูของเราวันนี้นะฮะต้อนรับเลยครับ Line Certified Coach ครับโค้ชหมิงครับสวัสดีครับโค้ชหมิงเชิญนั่งเลยครับพี่ครับเชิญครับรูปหล่อมากเลยสาธุครับรับมาร์กหน้าสักชุดไหมครับยินดีครับอยากได้มากเลยครับจะบอกว่าเมื่อกี้คุยฟังดูนี่แล้วแบบอยากซื้อมากเลยนะโอ้โหไม่ต้องเดี๋ยวจัดให้เลยจัดให้เลยนะนี่ออกรายการแล้วนะออกรายการแล้วอวยเข้าไปคนนี้บ้าอวยพี่ทีนี้ครับพี่แอลกูรูอยู่กับเราตรงนี้เป็นโค้ชเลยดีใจมากๆเลยค่ะอยากจะถามอะไรเชิญได้เลยเดี๋ยวให้พี่แอลถามเองเลยได้ค่ะก็คือจริงๆแล้วค่ะสำหรับ Her Highness เองเนี่ยคิดว่า challenge ที่มีจริงๆตอนนี้อยู่ใน LINE แหละ LINE เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เราลงทุนน้อยที่สุดเลยไม่ใช่เพราะไม่ดีนะแต่ไม่รู้จะทำยังไงกับมันในใจพี่นะคะก็คิดแค่ว่าโอเคสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องมี follower เยอะมากขึ้นเพื่อที่ว่าพอพูลมันใหญ่ขึ้น follower เยอะขึ้นเราก็จะได้มีขายของได้มากขึ้น convert มาเป็นยอดขายได้พอแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเพิ่ม follower ยังไงหรือจะทำอะไรต่อค่ะก็เลยเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ได้ทำอะไรแต่รู้ว่ามีศักยภาพสูงมากครับจริงๆถ้าถามผมว่าปัญหาของพี่แอลผมขออนุญาตเรียกพี่แอลละกันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการเพิ่ม follower เป็นหลักจริงๆแล้วอ่ะ LINE OA อ่ะครับมันไม่จำเป็นที่จะต้องสร้าง follower ให้เยอะถึงจะสามารถขายของได้อันนี้เราอาจจะต้องแบ่งเป็น2ส่วนก่อนแน่นอนว่าการที่เรามี follower เยอะมันเป็นประโยชน์กับทางแบรนด์อยู่แล้วอันนี้ชัดเจนแต่อีกมุมนึงของ LINE OAจริงๆ LINE OA ครับมันเป็นเครื่องมือหนึ่งในการตลาดออนไลน์ที่สามารถสร้างการซื้อซ้ำได้อันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าทางพี่แอลกับคุณอุ่นเนี่ยเคยรู้จักพวกแบบเขาเรียกว่าCustomer Journey หรือเปล่าไม่ผมไม่รู้ครับโอเคพี่แอลเคยได้ยินใช่ไหมครับคือโดยปกติอันนี้ผมขออนุญาตตามหลักละกันมันจะมีทฤษฎีของเขาอยู่ในเรื่องของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเนาะCustomer Journey เนี่ยมันเป็นหลักพื้นฐานของมาร์เก็ตติ้งทั่วไปไม่ใช่แค่ของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งมันจะถูกแบ่งลูกค้าเข้ามาเป็นสเตจตั้งแต่แรกคนจะทำอย่างไรเพื่อให้รู้จักเราพอรู้จักเราเสร็จปุ๊บเราจะซื้ออย่างไรอะไรอย่างนี้เนาะกระบวนการที่มันเป็นหลักการอยู่ถูกต้องเขามีหลักการของเขาอยู่Customer Journey หรือการเดินทางของลูกค้าคือการบอกเล่าถึงประสบการณ์ของลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างละเอียดตั้งแต่การรับรู้ถึงตัวตนของแบรนด์ครั้งแรกครับไปจนถึงการสนับสนุนแบรนด์ในระยะยาวซึ่ง Customer Journey เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณเนี่ยเข้าใจบริบทของลูกค้านั่นเองแหละครับแต่ว่าในส่วนของ Partner OA สิ่งนึงที่เขาทำได้ดีไม่แพ้แพลตฟอร์มอื่นๆเลยและเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่แอลคือจุดที่เราเรียกกันว่า repurchasing กับ advocacy คือการซื้อซ้ำกับการสร้างฐานลูกค้าที่เป็นฐานลูกค้าประจำซึ่งจริงๆอ่ะจากพี่แอลได้คุยกับคุณจอนเรียบร้อยแล้วคุณจอนก็คอนเฟิร์มยืนยันแน่นอนว่าแล้วพี่แอลก็คอนเฟิร์มยืนยันแน่นอนว่าถ้าใครได้ใช้แบรนด์นี้คือ Highness จะต้องซื้อซ้ำแน่นอนถูกไหมครับรายนั้นไม่ใช่ซื้อซ้ำครับอันนั้นใช้ทุกวันเลยใช้ทุกวันโอ้โหเสพติดเลยของแท้ของแท้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าพี่แอลอาจจะต้องลองเปลี่ยนมุมนิดนึงนะครับว่าลองใช้ LINE OA เพื่อสร้างการซื้อซ้ำนะครับและให้ LINE OA เนี่ยเป็นฐานในการสร้างบิ๊กแฟนของทางพี่แอลโค้ชกำลังจะบอกว่าบางทีใน LINE OA ไม่จำเป็นต้องมีปริมาณมากก็ได้แต่ว่าคนที่มีอยู่ให้เขาซื้อซ้ำให้เขาเป็นบิ๊กแฟนให้เขาซื้อประจำใช่ทำแบบนั้นของเราเลยคราวนี้คำถามก็คือว่าคือจริงๆทุกวันนี้ค่ะเราก็มีส่งเมสเซจมีเข้าไปให้ follower อยู่แล้วนะแต่คราวนี้เราก็แอบกังวลเหมือนกันว่าบางทีพอส่งเยอะครับคนก็แบบรำคาญฉันบล็อกเธอดีกว่าเพราะว่ามันก็จะเห็นว่ามีคนบล็อกเราเพิ่มหรือเปล่าหรืออะไรใช่ไหมคะคราวนี้พอส่งน้อยก็กลายเป็นว่าไม่ใส่ใจใช่เอาใจยากเหมือนกันไม่มีความพอดีเราอย่างนี้จะทำยังไงอะคะในเรื่องของการทำให้เกิด repurchase กับ advocacy ผมขออนุญาตแนะนำพี่แอลอย่างนี้ครับว่าใน LINE OA เนี่ยมันมี tools อยู่หลายตัวเลยที่สามารถช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับ
สิ่งหนึ่งก่อนเลยเนี่ยเราต้องแบ่ง segmentation ของกลุ่มลูกค้าก่อนมีคนที่เป็นบิ๊กแฟนเราอ่ะอยู่กี่คนคนไหนบ้างที่เป็นลูกค้าใหม่คนไหนบ้างที่เป็นลูกค้าเก่าคนไหนบ้างที่กำลังจะซื้อแล้วแต่ยังไม่ซื้อสักที potential อะไรอย่างนี้ใช่เป็น potential customer แล้วแต่ยังไม่ซื้อสักทีอันนี้พอหลักการเนี่ยเราแบ่งอย่างนี้ได้คำถามคือแล้วเราจะแบ่งอย่างไรใน line OA นะครับเราสามารถใช้ chat tag ได้นะครับมันจะมี tools ที่เรียกว่า chat tag นะครับมีโน้ตในการพิมพ์คอมเมนต์อย่างพี่แอลอย่างเงี้ยครับใช้แอดมินในการคุยกับลูกค้าใช่ไหมครับใช่ค่ะแอดมินของพี่แอลเนี่ยจะสามารถบอกได้แล้วว่าอย่างสมมติคุณอุ่นเข้ามาคุณอุ่นเนี่ยเป็นลูกค้าหรือเปล่าซื้อหรือยังหรือว่าเฮ้ยสนใจแต่ยังไม่ซื้ออ่ะเล็งๆอยู่ถูกไหมครับติด chat tag ไปเลยครับว่าคุณอุ่นเป็นลูกค้าที่เป็น potential customer นะกำลังจะซื้อแล้วแต่ติดอะไรสักอย่างหนูเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นพี่แอลสามารถเลือกบอร์ดแคสต์เฉพาะกลุ่มของคุณอุ่นได้เท่านั้นว่าอย่างของคุณอุ่นเนี่ยต้องการโปรโมชั่นพี่แอลมีโปรโมชั่นเสร็จปุ๊บส่งไปเลยครับหาเฉพาะคุณอุ่นผมเป็นลูกค้าประจำไม่ต้องการโปรโมชั่นยังไงผมก็ซื้ออยู่แล้วพี่แอลก็ไม่ต้องส่งมาหาผมแบบนี้การทำแบบนี้ครับมันก็จะช่วยลดความรำคาญแล้วก็ป้องกันการที่แบบอยู่ดีผมก็บล็อกพี่แอลไปกระทันหันทั้งๆที่ผมเป็นลูกค้าพี่นะอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยลดตรงนี้ได้คุยกันคนละแบบใช่ผ่านแชทแท็กถูกต้องครับแชทแท็กตอนนี้มีแอดมินกี่คนครับพี่แอลครับมีหลายอยู่นะประมาณ 4-5 คนผมแนะนำจ้างเพิ่มอีกสักคนไหมพี่อุ่นเลยครับจอนบางทีไม่ต้องบอดด้วยคนเดียวเลยทีมไม่หยุดเลยคราวนี้คนเดียวเลยจริงยาวเลยคราวนี้ยอดขายดีนะขายดีอันนี้จริงไม่ขายดีก็ถูกบล็อกอ่ะสองอย่างคุยไม่หยุดเลยแชทแท็กนั้นจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยแจกลายที่จะติดแท็กจัดประเภทของลูกค้าเพื่อช่วยเตือนความจำให้กับเจ้าของแบรนด์และตอบได้อย่างรวดเร็วตรงจุดจนลูกค้านี่ประทับใจเลยล่ะครับใครที่มีปัญหาเรื่องนี้นี่ก็ลองไปใช้กันได้นะครับของฟรีดีๆทั้งนั้นแล้วทำยังไงถึงจะเพิ่ม follower ได้อย่างมีคุณภาพอะคะการเพิ่ม follower ผมแบ่งเป็น2ประเด็นละกันการเพิ่ม follower เนี่ยแน่นอนว่าชัดเจนมันจะมีภาษาทางการก็คือเป็นแบบออร์แกนิกเนาะกับอีกแบบนึงก็คือเป็นแบบการยิงแอดซึ่งตอนนี้ออร์แกนิกตลอดเลยซึ่งผมในส่วนตัวผมนะผมว่าดีไม่ใช่ออร์แกนิกคือคนจริงๆคนจริงๆคือคนที่มีเป็นใช้ไลน์ยูเซอร์จริงๆถูกต้องออร์แกนิกเนี่ยมันคือเวที่พี่แอลทำแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะการยิงแอดมันก็คือใช้ตัว LINE Ad Platform นะครับอันนี้มีอยู่แล้วถ้าพี่แอลแบ่งสัดส่วนเป็นผมอาจจะมองอย่างนี้ครับว่าพี่แอลก็ทุ่ม 70% ไปที่ออร์แกนิกเหมือนเดิมได้ไม่ติด 30% ก็ลองดู LINE Ad Platform แล้วลองมาประเมินผลดูว่าเอ้ยหลังจากที่เรายิงแอดไปแล้วคุณภาพเป็นอย่างไรลูกค้าเป็นอย่างไรถูกต้องมั้ยอย่างเงี้ยทําได้เพราะถ้าเกิดเราอาศัยแค่ร้านเดียวมันช้าแหละใช่แล้วมันก็เสียผลประโยชน์ไปอีกฝั่งมันก็คือเหมือนรอให้คนมาแอดเราเองเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอ้ยเราก็อยากจะหาเวเหมือนกันที่แบบเอ้ยทํายังไงให้แบบเหมือนก้าวกระโดดได้เร็วกว่านี้สําหรับในแง่ของการเพิ่มแบบออร์แกนิกผมแนะนําเพิ่มว่าจริงๆอ่ะมันมีถ้าในภาษาออนไลน์มาร์เก็ตติ้งละกันมันคือการทำออนไลน์แคมเปญง่ายสุดเหมือนที่เราเจอการจับแจกโชคนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทุกคนทำหมดเราทำได้นะครับให้ร่วมกิจกรรมโดยการแอดไลน์ OA เราบอกความประทับใจเอ่ยทำอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยเราคิดแคมเปญของเราขึ้นมาแนะนำว่าให้มีแบรนด์สตอรี่เข้าไปเกี่ยวข้องก็จะช่วยเสริมในแง่ของความโดดเด่นของทางแบรนด์ให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเขามาร่วมแคมเปญอย่างน้อยๆเราได้เขามาเป็นอยู่ใน follower ของเราแล้วถูกต้องอีกหนึ่งสิ่งก็คือเขาเรียกว่าการรีวิวหรือ testimonial ซึ่งอันนี้มันเป็นกึ่งบอกความประทับใจซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าทางพี่แอลอ่ะน่าจะมีอยู่แล้วล่ะเราอาจจะต้องขออนุญาตทางผู้รีวิวว่าเอ้ยถ้าเต็มใจเราอาจจะอยากลองขออนุญาตเอาวิดีโอหรืออะไรอย่างเงี้ยทำเป็นคลิปแคมเปญสั้นๆบอกความประทับใจขึ้นมาอย่างนี้ก็ทำได้นะครับแล้วก็อันนี้มันสามารถต่อยอดไปเป็นมาร์เก็ตติ้งแคมเปญของทางพี่แอลต่อในอนาคตได้ด้วยเหมือนกันอย่างนี้ครับผมโอ้ยดีน่าสนใจเดี๋ยวจะไปทำเลยเนี่ยเดี๋ยวออกไปปุ๊บต้องรีบจดเดี๋ยวลืมผมว่าโอ้พรั่งพรูจริงๆถ้าถามผมอ่ะผมมองว่าเฮอร์ไฮเนสเป็นแบรนด์ที่น่าจะมีโอกาสในการโกรทได้สูงมากกว่านี้อีกเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตลาดในประเทศหรือตลาดนอกประเทศในแง่ของช่องทางการจัดจำหน่ายตัวเองก็ดีไม่ได้มีแค่ออนไลน์แต่เรามีออฟไลน์ด้วยครับผมเราก็มีทั้งในการทำโปรโมชั่นแคมเปญราคาก็ดีจับต้องได้ผมว่าแบรนด์เนี้ยยังไงก็น่าจะไปได้ไกลถ้าให้ผมฝากผมมองว่าอย่างนี้ครับว่า
สตอรี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเราอาจจะต้องลองใช้สตอรี่เทลลิ่งเนี่ยเข้ามาช่วยแล้วแบรนด์เนี่ยน่าจะไปได้ไกลมากกว่าเพราะสตอรี่มันคือการบอกเล่าเรื่องถึงความจริงใจของเราที่มีต่อคนอื่นออกมายิ่งเราจริงใจเท่าไหร่ลูกค้าจะสัมผัสถึงความจริงใจนั้นได้แล้วลูกค้าก็จะให้ความสำคัญกับแบรนด์ของเรามากยิ่งขึ้นครับขอบคุณโค้ชหมิงด้วยนะครับขอบคุณนะครับโค้ชหมิงนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าความสวยงามมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจในตัวเองนะครับที่สำคัญบำรุงซ่อมแซมอย่างยั่งยืนเลยนะครับเห็นผลโดยพี่แอลสวยแบบนี้เฮอร์ไฮเนสครับขอบคุณที่มาร่วมรายการนะคะพี่แอลครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่สำคัญนะครับโอ้โหความรู้วิชาทั้งนั้นนะครับวันนี้จากกูรูของเรานะครับโค้ชหมิงด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไลน์ประเทศไทยนะครับที่ทำให้พวกเราได้มาเจอกันแล้วก็มีบทสนทนาดีๆแบบนี้นะฮะคุยจบครบเรื่องธุรกิจ SME Biz Talk